بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เล่าสู่กันฟังครับวันนี้อยากจะเล่าให้พี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยได้มาพิจารณาถึงในเรื่องของการขอดุอาแน่นอนเหลือเกินเราทุกคนอยากจะได้รับการตอบรับในดุอาที่เราขอนะไม่มีใครสักคนพี่น้องครับที่หวังแล้วต้องการที่จะผิดหวังเหมือนกันแหละครับวันนี้ทุกคนขอดุอาก็ขอไปด้วยกับความหวังใช่ไหมก็ไม่มีใครอยากที่จะผิดหวังด้วยกับการที่ดุอาไม่ถูกตอบรับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีที่มามันมีเงื่อนไขมันมีที่มามันมีเงื่อนไขว่าดุอาหนึ่งจะถูกตอบรับก็มีหนึ่งสองสามสี่ดุอาหนึ่งไม่ถูกตอบรับมันก็คือหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันวันนี้เรามาพิจารณากันว่าวันนี้ทำไมดุอาของเราไม่ถูกตอบรับอยากจะเล่าเรื่องนึงที่ถูกบันทึกไว้พี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่ท่านอิบราฮีมบินอัดฮัมนั้นได้บอกเล่ามีชายคนนึงพี่น้องนะท่านอิบราฮีมบินอัดฮัมได้มายังเมืองบัสรอห์เป็นอุลามะใหญ่เวลาคนต่างๆเนี่ยได้มาได้รู้ว่าท่านอิบราฮีมบินอัดฮัมเนี่ยได้มาก็มารวมตัวกันพี่น้องต้องการถามในสาระสำคัญอยากจะรู้อยากจะถามอะไรนะก็เหมือนบ้านเราพี่น้องนะพอเวลามีโต๊ะครูนะดังๆมาหลายๆคนก็อยากที่จะมาหามีเรื่องอะไรก็อยากจะถามมันก็เหมือนกันท่านอิบราฮิมบินอัตฮัมได้เมืองมายังตลาดหนึ่งในเมืองบัสรอคนก็รู้กันก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้ถามว่ายาอับบาอิสฮากอับบาอิสฮากนี่คือฉายาก็คือว่าโอ้พ่อของอิสฮากเอ้ยเรานั้นน่ะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอมานานแล้วแต่อัลลอฮ์ตาลาไม่ตอบรับเลยทั้งที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอุดออูนีอัสตัจิบละกุมพวกท่านพวกเจ้าทั้งหลายจงขอกับฉันฉันจะตอบรับกับพวกท่านทำไมอัลลอฮ์ตาลาถึงไม่ตอบรับดุอาของฉันท่านอิบราฮิมบินอัลฮัมได้ให้คำตอบว่าไงพี่น้องอิบราฮิมบินอัลฮัมได้บอกว่าก็เพราะหัวใจของพวกท่านนั้นน่ะมันตายด้านเสียแล้วหัวใจตายด้านพี่น้องมีชีวิตอยู่แต่หัวใจของเรานั้นตายด้านท่านอิบราฮิมบินอัลฮัมได้บอกสาเหตุพี่น้องได้บอกสาเหตุของหัวใจตายด้านเอาไว้10ประการด้วยกันหัวใจมันตายด้วยกับ10ประการเล่าให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าวันนี้มันมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นในตัวของเราหรือเปล่าข้อแรกท่านอิบราฮิมบอกว่าท่านนั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าท่านนั้นไม่ได้กระทำในสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเรารู้จักอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้มอบสิทธิของอัลลอฮ์ให้เลยเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแต่เรานั้นไม่ได้ตออะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งอะไรแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เลยรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอะไรแต่เราก็ฝ่าฝืนในคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้สิทธิ์ในสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาข้อที่2เรานั้นกล่าวอ้างว่าเรานั้นรักรอซูลเรานั้นรักรอซูลแต่เรานั้นกลับละทิ้งสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกว่าเรานั้นรักรอซูลแต่ปรากฏว่าเราจะเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะเลือกทำตามความพอใจของเราเราจะเลือกทำตามสิ่งที่ถนัดวันนี้จะมาบอกว่าเรานั้นเป็นคนที่ทิ้งสุนนะไม่มีใครยอมรับหรอกว่าเรานั้นเป็นคนที่ทิ้งสุนนะแต่ว่าวันนี้ตัวของเรานั่นแหละพี่น้องเป็นคนที่ทิ้งซุนนะโดยที่เราไม่รู้ตัวทิ้งซุนนะโดยที่เราไม่รู้ตัวคืออะไรพี่น้องวันนี้เราเลือกที่จะทำสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดีนียะในเรื่องของศาสนาหรือว่าดุนยาวียะในเรื่องของโลกดุนยาตามสิ่งที่เราชอบตามสิ่งที่เราถนัดอย่างที่สามที่ทำให้ใจเราตายด้านพี่น้องพวกท่านนั้นเชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงแต่พวกท่านไม่ได้ขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งมันเลยเราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ประกอบอามันที่จะนำพาตัวของเราไปสู่สวรรค์เลยอย่างที่สี่พี่น้องเราเชื่อว่านรกมีจริง
เราเชื่อว่านรกมีจริงแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากนรกเลยนั่นแหละสิ่งต่างๆพี่น้องครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นน่ะมีหัวใจที่ตายได้อย่างที่5พี่น้องครับเรานั้นอ่านอัลกุรอานเรานั้นอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่กุรอานได้สั่งใช้เอาไว้เลยอย่างที่6พี่น้องครับอากันตุมนิอมะตัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายกินนิอมัตของอัลลอฮ์ใช้นิอมัตของอัลลอฮ์แต่ว่าอะไรครับวะลัมตุดูชุกรฮาแต่พวกท่านนั้นไม่ได้เคยที่จะขอบคุณในนิอมัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เลยนะอย่างที่7พี่น้องครับกุนตุมอินนัชชัยฏอนะพวกท่านทั้งหลายพูดว่าแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นอะไรอาดูวะกุมเป็นศัตรูของพวกท่านเป็นศัตรูของพวกท่านแต่ว่าพวกท่านก็เห็นพ้องกับชัยฏอนไปซะทุกเรื่องเลยพวกท่านก็เห็นพ้องคอยตามไปกับชัยฏอนทุกเรื่องเลยเราบอกชัยฏอนเป็นศัตรูเราชัยฏอนมาพร้อมกับอะไรพี่น้องมากับฮาวานับสู่วันนี้เรามองไม่เห็นชัยฏอนแต่ว่าวันนี้เราเห็นฮาวานับสู่ฮาวานับสู่อารมณ์ไฟต่ำอยู่ตรงไหนพี่น้องอยู่กับการกระทำของเราไงอะไรที่มันตามอารมณ์ที่มันออกมาในด้านที่ไม่ดีพี่น้องนั่นฮาวานับสู่ทั้งนั้นอย่างที่8พี่น้องอย่างที่8คืออะไรครับเรานั้นยุ่งนะเรานั้นยุ่งอยู่กับอะไรพี่น้องเรานั้นยุ่งอยู่กับเรื่องของผู้อื่นอิชตะกอนตุมบิอูยูบินนาสเรานั้นง่วนยุ่งอยู่กับข้อตำหนิของมนุษย์นะข้อตำหนิของมนุษย์แต่ว่าเรานั้นทำอะไรครับว่าตะรกตุ่มอุยูบากุมแต่พวกท่านกับเพิกเฉยกับละทิ้งในข้อที่มันเป็นเรื่องที่น่าตำหนิของตัวพวกท่านเองวันนี้เราพิจารณาดูพี่น้องครับวันๆเราได้นึกถึงข้อตำหนิของตัวเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าวันนี้เรานั่งคอยแต่พิจารณาเห็นแต่ข้อตำหนิของพี่น้องของเรานะอย่างสุดท้ายพี่น้องครับอย่างสุดท้ายเรานั้นอะไรครับตามไปฝังนะตามไปฝังคนตายของพวกเราเดินไปที่กูโบพี่น้องเดินไปที่กูโบแต่ว่าเรานั้นน่ะไม่ได้ข้อคิดอะไรจากการไปกูโบนั้นเลย10อย่างพี่น้องครับคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราตายด้านวันนี้เราเดินไปกูโบเราเห็นหลุมศพพี่น้องใจของเรามีความหวาดกลัวไว้หรือเปล่าขอทิ้งท้ายไว้ด้วยกับหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าสู่ให้พี่น้องฟังว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดคืออัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะดัลเมาตคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่อะไรครับตรวจสอบสำรวจมุฮาซะบะตัวของเขาเองตรวจสอบตัวของเราเองว่าเราดีพอหรือยังตรวจสอบตัวของเราเองในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือยังตรวจสอบว่าเราในวันนี้ได้ทำความดีเพิ่มขึ้นแต่เก่าก่อนหรือยังตรวจสอบว่าวันนี้เราได้ละทิ้งความผิดที่เราเคยกระทำมาได้แล้วหรือยังว่ามิลาลิมาบะดันเมาต์เมื่อตรวจสอบตัวแล้วอีกสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้ก็คืออะไรครับปฏิบัติในสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับเราหลังจากที่เรานั้นได้ตายไปหวังว่าเราท่านทั้งหลายจะได้รับการตอบรับจากดุอาที่เรานั้นขอด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกมินฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์